GPS Test Drive Nissan X-Trail โฉมปัจจุบันเจเนเรชั่นที่3ทำตลาดในเมืองไทยมาแล้วประมาณ1ปีด้วยรุ่นเบนซิน 2,000 และ 2,500 ซีซีมีการตอบรับที่ดีพอสมควรทำให้ยอดจำหน่ายรถยนต์อเนกประสงค์ของ Nissan ในเมืองไทยเพิ่มขึ้นประมาณ 30% ล่าสุด Nissan เสริมแนวรุกด้วย X-Trail Hybrid ซึ่งได้รับความนิยมมากในญี่ปุ่นมียอดจำหน่าย 40% ของยอดจำหน่าย X-Trail ทั้งหมดในญี่ปุ่นจุดเด่นของรถรุ่นนี้อยู่ที่ระบบขับเคลื่อน Pure Drive Hybrid ซึ่งประกอบด้วยเครื่องยนต์เบนซินรหัส MR20DD 4สูบ DOSC 16วาล์วพร้อมระบบแปรผันวาล์วคู่ Twin C VTC จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตรงเข้าห้องเผาไหม้หรือ Direct Injection 2000 cc 144แรงม้าแรงบิด 20.4 กิโลกรัมเมตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมคลัชคู่มีกำลัง41แรงม้าแรงบิด 16.3 กิโลกรัมเมตรมีกำลังขับเคลื่อนรวมทั้งระบบ179แรงม้าจ่ายไฟฟ้าให้มอเตอร์ด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดกระทัดรัดน้ำหนักประมาณ30กิโลกรัมวางอยู่บนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังทำให้ต้องลดจำนวนเบาะเหลือ5ที่นั่งจากเดิมที่รองรับได้7ที่นั่งแต่หายห่วงด้วยการรับประกันแบตเตอรี่10ปีไม่จำกัดระยะทางพร้อมการรับประกันคุณภาพรถ3ปีหรือ100,000กิโลเมตรรูปลักษณ์ภายนอกปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยโดยเพิ่มสีฟ้าที่กระจังหน้าคิ้วใต้กันชนหน้าและหลังบริเวณขอบประตูบานท้ายเพิ่มตัวอักษรไฮบริดที่ด้านข้างและด้านหลังภายในแทบไม่ต่างจากรุ่นมาตรฐานโดยเพิ่มเมนูแสดงผลการทำงานระบบไฮบริดที่จอกลางมาตรวัดและจอบนคอนโซลกลางส่วนอุปกรณ์มาตรฐานก็ลดหลั่นกันตามรุ่นย่อยซึ่งแบ่งเป็น3รุ่นประกอบด้วย 2.0S Two Wheel Drive และ 2.0E Two Wheel Drive และรุ่นที่ได้ทดลองขับในครั้งนี้ก็คือ 2.0V Four Wheel Drive ซึ่งเป็นรุ่นสูงสุดเริ่มต้นทดลองขับจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่สวนผึ้งจังหวัดราชบุรีเมื่อกดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์จะยังไม่ทำงานมีเพียงมอเตอร์ไฟฟ้าที่เตรียมพร้อมขับเคลื่อนถ้าแบตเตอรี่มีไฟฟ้าเพียงพอแอร์ทำงานเย็นช่ำเพราะใช้คอมเพรสเซอร์แอร์ไฟฟ้าไม่ได้พ่วงสายผ่านกับเครื่องยนต์กดคันเร่งแค่แผ่วๆแล้วปล่อยไหลเครื่องยนต์ก็ยังไม่ทำงานเมื่อเข้าสู่ถนนใหญ่แล้วกดคันเร่งลึกไปอีกนิดเครื่องยนต์จึงทำงานเพื่อช่วยขับเคลื่อนรถและชาร์จไฟกลับเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่การขับออกตัวจากจุดหยุดนิ่งและการเร่งที่ความเร็วต่ำพบว่าเครื่องยนต์มอเตอร์ไฟฟ้าและเกียร์อัตโนมัติ CVT ทำงานประสานกันได้ดีน้ำหนักตัวรถ 1,665 กิโลกรัมไม่เป็นอุปสรรคในการใช้งานในเมืองสามารถเร่งได้ต่อเนื่องและทันใจพอสมควรและในช่วงเบรกก่อนรถจะหยุดนิ่งรวมทั้งช่วยออกตัวหรือขับช้าๆตามสภาพการจราจรพบว่าเครื่องยนต์จะตัดการทำงานสังเกตจากเข็มมาตรวัดรอบเครื่องยนต์ไม่ขยับการขับเคลื่อนจึงใช้แรงจากมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนๆทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณไฟฟ้าในแบตเตอรี่ด้วยแต่เมื่อกดคันเร่งลึกขึ้นอีกนิดเครื่องยนต์จะมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนๆหรือ EV Mode ได้ถึงความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในการใช้งานในชีวิตประจำวันก็ยากที่จะขับแบบนี้ส่วนการชาร์จไฟฟ้ากลับเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่จะเกิดขึ้นเมื่อยกคันเร่งชะลอความเร็วหรือเบรกรวมทั้งการชาร์จด้วยการทำงานของเครื่องยนต์อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยขับใช้งานปกติมีเร่งแซงและใช้ความเร็วสูงเป็นบางจังหวะได้ความเร็วเฉลี่ย81กิโลเมตรต่อชั่วโมง
อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย 13.8 กิโลเมตรต่อลิตรรุ่นที่ทดลองขับมีระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบกลไกสามารถเลือกได้ทั้งขับเคลื่อน2ล้อสำหรับการใช้งานในเมืองและขับเคลื่อน4ล้อเมื่อต้องขับบนทางวิบากหรือขับเคลื่อน4ล้อแบบอัตโนมัติที่ระบบจะเลือกแบ่งกำลังไปยังล้อหน้าและล้อหลังให้ตามความเหมาะสมพร้อมมาตรวัดการแบ่งกำลังไปยังล้อหน้าและล้อหลังที่จอกลางชุดมาตรวัดพวงมาลัย power ไฟฟ้าพร้อม speed sensor มีการผ่อนแรงที่พอเหมาะช่วยให้ขับรถคันใหญ่ได้คล่องแคล่วเมื่อใช้งานในเมืองและหนืดตึงมือให้ความมั่นใจเมื่อต้องใช้ความเร็วสูงบนทางคดเคี้ยวระบบเบรกแบบไฟฟ้าสร้างแรงดึงได้อย่างเพียงพอกับความแรงของรถแม้จะรู้สึกแตกต่างจากเบรกไฮดรอลิกอยู่บ้างแต่ก็ยังเบรกได้อย่างนุ่มนวลและหยุดได้ตามต้องการ Nissan X-Trail Hybrid SUV ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าอัตราเร่งอยู่ในระดับเพียงพอกับการใช้งานทั่วไปมีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยลดภาระของเครื่องยนต์เพิ่มความประหยัดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้งานให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารกว้างขวางรองรับได้5ที่นั่งพร้อมที่เก็บสัมภาระด้านหลังขนาดใหญ่พื้นที่กว้างขวางแทบไม่ได้รับผลกระทบจากแบตเตอรี่ไฮบริดที่วางอยู่ด้านหลังยังคงใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ตามประเภทรถมีเวลาและโอกาสก็ลองไปสัมผัสกันที่โชว์รูมนะคะจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเหนือกว่าอารมณ์และความรู้สึกเทคโนโลยีอัจฉริยะ Flex Steer เราใจแบบสปอร์ตสะดวกสบายแบบคอมฟอร์ต All New Hyundai Elantra Sport เหนือกว่าอารมณ์และความรู้สึก Nissan Navara ใหม่พันแกร่งแรงจัดประหยัดจริงครั้งแรกกับ Cruise Control ใหม่ในทุกมิติNissan Navara ใหม่ยอดรถปิกอัพคุณภาพพันแกร่งแรงจัดประหยัดจริงสิงโตต้องมีวันที่ก้าวขึ้นเป็นผู้นำเช่นเดียวกับคุณเลือกรถที่พร้อมนำคนก้าวไปคัน Mitsubishi Pajero Sport ใหม่ทำไมฟิล์มติดรถยนต์ต้องลามิน่าผมเลือกฟิล์มที่ผมมั่นใจจริงๆครับว่าเป็นฟิล์มที่ผลิตจากอเมริกา The sun in Thailand is so hot I use Lamina films to cool me down ลามิน่าฟิล์มคุณภาพยอดนิยมของผู้ใช้รถฟ้าจะแสนกว้างใหญ่อาจจะไกลสักกี่ล้านไมล์แต่เรานั้นไม่หวั่นไหว All New City Be Your Best